ครับวันนี้ข่าวต่างประเทศก็มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะครับซึ่งในระหว่างการสวดมิซาในวันนี้นะครับสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิกประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับครับนับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ประกาศลาออกในรอบหลายศตวรรษที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งก็สร้างความประหลาดใจตกตะลึงให้กับทุกฝ่ายซึ่งข่าวนี้นะครับโฆษกสำนักวาติกันได้ประกาศนะครับยืนยันว่าพระองค์จะทรงดำรงตำแหน่งจนถึงเวลา2ทุ่มของวันที่28กุมภาพันธ์นะครับส่วนสาเหตุในการประกาศลาออกนะครับก็มาจากที่ทรงมีพระชนมายุมากขึ้นทำให้ไม่มีกำลังในการบริหารศาสนจักรนะครับสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16มีพระชนมายุ85พรรษาและเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่19เมษายน2548นะครับหลังจากสมเด็จพระสันตะปาปาจอปอที่2สิ้นพระชนในวันที่2เมษายน2548นี่ฮะ